คอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโทรไอช้อปปิ้ง022388999ไว้ลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดีสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM Entertain กับผมบอลเจนพัฒน์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ไวท์ลักกี้คลินิกนะครับแค่เจอก็โชคดีวันนี้เรียกได้ว่าเป็นสกู๊ปพิเศษนะครับเราจะมาตามติดนักแสดงมากความสามารถนั่นก็คือตวงสาวิกานั่นเองว่าวันว่างๆของเขานั้นเขาทำอะไรกันบ้างจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันดีกว่าครับสวัสดีครับพี่ตวงวันนี้เราก็เจอพี่ตวงแล้วนะครับผมวันนี้ก็แบบว่ามาตามติดชีวิตนักแสดงมากความสามารถเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือพี่ตวงสาวิกาของเรานั่นเองนะครับผมสายตาไม่จริงใจสายตาไม่จริงใจใช่คุณผู้ชมอ่ะวันนี้พี่ตวงมาที่ไวท์ลักกี้คลินิกทั้งทีมาทำอะไรครับแน่นอนนะคะถ้ามาที่ไวท์ลักกี้คลินิกต้องเป็นเรื่องของความสวยความงามแน่นอนก็นี่ยังสวยไม่พอใช่ไหมก็เลยต้องเพิ่มเติมกลัวสู้ไม่ได้ไงกลัวสู้ไม่ได้แหมต่อไม่หรอกจริงจริงตรงว่าในเรื่องของความสวยความงามเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ผู้หญิงผู้ชายเองคือมันไม่ได้แค่ว่าทำให้เราดูสวยหรือหล่อขึ้นมันเป็นเรื่องของบุคลิกภาพเนาะหรือว่าเป็นภาพลักษณ์อย่างบางคนเนี่ยเขาทำงานอาจจะแบบว่าเป็นตัวแทนองค์กรหรือว่าต้องติดต่อคนเยอะๆมันก็เป็นการเสริมบุคลิกภาพให้เราแบบดูดีดูมั่นใจขึ้นด้วยก็เลยต้องแบบดูแลตัวเองนิดนึงว่าแบบเอ๊ะริ้วรอยยังไงอย่างของตัวเนี่ยตัวคนที่ค่อนข้างตาโตแล้วก็ลึกคือต้องเอาจริงๆอ่ะตั้งแต่แบบเด็กๆดีกว่ามันก็จะมีแบบตาคล้ำบ้างอะไรบ้างด้วยความที่เราเป็นคนตาโตเนาะยิ่งแบบพออายุมันมากขึ้นมันก็ต้องยอมรับว่าแบบเรื่องของริ้วรอยมันก็แบบง่ายแล้วเราคือตัวเองเวลาเป็นคนที่แบบเวลาพูดหรือยิ้มหรือหัวเราะคือเต็มที่ไงมันก็จะมีมันก็จะนิดนึงริ้วรอยเกิดขึ้นนิดนึงตามวัยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นคนหน้าที่แบบไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบบหน้ากลมหน้าบานอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยอะไรแต่ว่าอย่างที่บอกอีกนั่นแหละคือพอเราอายุมากขึ้นความมันก็จะมีเรื่องความหย่อนคลอยความไม่กระชับคือก็จะดูแลในส่วนนี้มากกว่าวันนี้ก็จะมาในเรื่องของริ้วรอยถูกต้องความหย่อนคลอยความหย่อนคลอยใช่สำหรับการรักษาริ้วรอยบนใบหน้านะครับเราก็ต้องแยกก่อนว่าริ้วรอยนั้นนะครับเป็นริ้วรอยลึกหรือว่าตื้นปกติเราจะแบ่งเกรดนะครับเป็น4สเกลนะครับตั้งแต่ตื้นมากจนถึงลึกแล้วริ้วรอยนั้นน่ะเกิดจากการเคลื่อนไหวหรือเปล่าหรือว่าริ้วรอยนั้นเนี่ยเป็นริ้วที่เกิดจากการติดของกล้ามเนื้อหรือว่าริ้วรอยนั้นเป็นริ้วรอยที่ไม่เคลื่อนไหวครับถ้าเป็นริ้วรอยที่เกิดจากการเคลื่อนไหวครับอย่างที่เราใช้กันก็คือเป็นกลุ่มโบท็อกนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเคมีใช่ไหมครับกับอีกวิธีนึงคือการใช้จี้ไฟฟ้าเข้าไปจี้ที่เส้นประสาทในบางเส้นกลุ่มที่เป็นริ้วรอยติดชัดเจนเลยนะครับเราก็จะเติมด้วยหนึ่งคือเติมสารประเภทไฮยาที่มันอุ้มน้ำครับเข้าไปทำใหผิวหนังที่แห้งกร้านนะครับกลับมาฟื้นฟูได้นะครับสำหรับความหย่อนคล้อยนะครับเราก็แยกก่อนว่าเป็นแซกกิ้งเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรเช่นสาเหตุของไขมันหน้าเนี่ยครับเกิดการลดลงสาเหตุของโครงสร้างกระดูกเกิดการถดถอยอย่างเงี้ยครับถ้าโครงสร้างกระดูกเกิดการถดถอยเราจะเติมสารให้มันทดแทนกระดูกเช่นเติมฟิลเลอร์หรือว่าเติมสารประเภทแคลเซียมฟิลเลอร์ครับเพื่อทดแทนบริเวณกระดูกบริเวณนั้นรวมถึงการทำศัลยกรรมเช่นการศัลยกรรมเสริมการร้อยไหมรวมถึงการใช้เครื่องเช่นความร้อนทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นหดตัวครับเช่นเทอร์มาดหรือว่ากลุ่มอัลเทอร่าครับผมค่ะก็สำหรับไวท์ลักกี้คลินิกจริงๆตรงว่าตั้งแต่สถานที่ตั้งอะค่ะคือสะดวกสบายมากๆนะคะคือมีรถไฟฟ้าผ่านด้วยขับรถมาก็มีที่จอดรถเดี๋ยวพออยู่ที่ห้างเซนจูรี่นะคะแล้วก็คือในเรื่องของความสวยความงามหรือว่าใครที่อยากจะมาบอกว่าคืออยากให้หน้าเป๊ะอะไรแบบนี้นะคะเพิ่มความมั่นใจสร้างบุคลิกภาพของเราให้ดีขึ้นนี่คือที่นี่คือครบเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าพี่ตวงวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ตวงมากที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็ให้เรามาติดตามชีวิตนักแสดงมากความสามารถอย่างไรก็ตามก็ติดตามผลงานของพี่ตวงได้นะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ